้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับผมต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะรับสายแล้วนะฮะแล้วก็เอสเมชั่นเคยรวมไปถึงในเรื่องของการแจกบัตรบางกอก International Auto Salon นะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่เข้าสู่เรื่องราวต่างๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะอย่าลืมครับร่วมสนุกกับเรานะครับแจกครับบัตรนะครับ Bangkok International Auto Salon นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีวันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับก็1ท่านนะครับแจก4ใบนะครับจะร่วมสนุกกับเราจะโทรมาพูดคุยจะ SMS เข้ามาถามหรือไม่ถามแค่ขอต้องให้ต้องการว่าอยากได้บัตรก็แจกครับ1ท่าน4ใบนะครับทาง Facebook ด้วยนะไม่ใช่ทางโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับ Facebook ก็สามารถที่จะรับได้เช่นเดียวกันนะครับงานจะเริ่มในวันของวันที่5แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับดังนั้นรีบมารับไปซะเนี่ยเรามีแจกนะครับ1ท่าน4ใบไปให้เต็มที่เลยนะครับมีถามกันเข้ามาทาง SMS ของแฟนเพจนะครับว่าจะสามารถรับได้ยังไงผมก็ถามว่าถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่เข้ามารับที่สตูดิโอได้นะครับก็แจ้งที่อยู่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งไปให้ใช่ไหมฮะส่งไปให้ฟรีนะก็ไม่รู้อ่ะจะว่ากันมาอย่าไม่ให้อยู่ช่วงไหนกลัวรกอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องมาแล้วไกลเกินก็แต่อุตส่าห์มาเมืองทองได้มาสิมาเหอะล้อเล่นถ้าเจอกันในงานก็ทักทายกันด้วยแล้วกันนะครับว่าเราก็จะเข้าไปร่วมไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศในงานมาออกรายการด้วยนะครับมีบางค่ายเขาจะจักรยานยนต์บางค่ายที่ไปเปิดบูธด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอพวกเราที่นั่นแน่นอนนะครับมาเข้าสู่เรื่องราวเนื้อหาสาระของเราดีกว่าวันนี้สำหรับ SNS แล้วก็โฟนอินนะครับไหน SNS SNS ก็สามารถส่งได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับรวมไปถึงทางโฟนอินสามารถโทรเข้ามาได้ทางหมายเลข02-530-9496-98ครับสวัสดีครับคุณตู่คุณก๊อฟบอยนครศรีสวัสดีครับคุณบอยนครศรีเป็นไงบ้างไงเจ้าล้ออาวันใส่อาสามอ๋อต้องยกชุดนี่แหละก็บอกแล้วต้องยกชุดอ่ะจะทำบิ๊กฟู้ดมันลำบากแต่ผมเคยเห็นใส่แค่ตัว600-650เคยเห็นใส่อยู่น่าจะไม่ค่อยยากมากแต่ถ้าใส่ตัวอาวันเนี่ยโอ้โหใหญ่ไปมันต้องยกทั้งสวิงอาร์มมายกทั้งแผงคอหน้าสักโอ้โหเยอะถ้าแปลงเอาล้อหน้าของอาวันมาใส่เพราะว่าเหมือนพี่อ้นบอกว่าถ้าแปลอย่างเงี้ยขายซื้อใหม่ไปเลยพี่อ้นใช่ป่ะสมรรถนะได้ด้วยแปลงไงก็ไม่ได้แปลงอาวันก็แปลงเซ็กสิบไม่ใช่เหรอเซ็กสิบแต่นี้เขาขี่อาสามนะมายามาฮ่าแอร์ล็อก155ดีไหมครับแนะนำหน่อยครับยามาฮ่าแอร์ล็อก155ดีไหมครับก็ดีนะครับตัวเลือกอื่นมันเป็นรถที่ขับสบายแหละเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเขาเน้นในเรื่องของความสบายสะดวกสบายในการใช้งานแต่ยังคงในเรื่องของการออกแบบที่เป็นสปอร์ตนะครับมากกว่ารถออโตเมติกรุ่นอื่นๆแล้วก็ในเรื่องของออปชันที่ให้มานะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นแบบบูคอแล้วประหยัดน้ำมันซีซีที่เพิ่มขึ้นกล่องยูบ็อกซ์นะครับขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้เพราะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งการเดินทางทั้งใช้งานในเมืองใช้งานต่างๆที่มันสะดวกสบายแล้วก็สำหรับตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเรื่องของความสปอร์ตอย่างรูปทรงอ่ะเราอาจจะมองว่าหูรถดูไกลๆอ่ะตัวเล็กนะแต่พอเราไปนั่งจริงกับรถมันไม่ได้เล็กเหมือนที่เรามองนะครับกำลังก็ไม่ใหญ่มากกำลังดีแหละแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของวงล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาทั้งหน้าและหลังก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจถึงแม้ว่าบางจังหวะอาจจะเอิดอาดไปหน่อยด้วยยางที่ใหญ่โตมโหฬารการพลิกเลี้ยวอาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนยางที่หน้าแคบนะครับแต่เชื่อมั่นได้ในเรื่องของการเข้าโค้งสมรรถนะที่ดีแล้วก็การตอบโจทย์ของเครื่องยนต์แบบบูคอที่มีระบบ VVA เข้ามาช่วยทำให้รอบปลายๆตั้งแต่ 6,000 รอบขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเหมือนอะไรมามีกำลังแรงดันขึ้นมาฉุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าน่าเล่นแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงหูฉีขนาดนั้นถ้าเทียบกับด้วยการออกแบบรูปทรงแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มานะครับผมบอกว่าเคยขี่ตีคู่กันเนี่ยผมว่ามันใหญ่นะคือมองอยู่ด้านหลังอ่ะถ้าเทียบกับรถที่แบบว่าในพิกัดเดียวกันทีแรกเราก็อย่างที่บอกใหญ่โอ้เปิดตัวมาอยู่บนเวทีอยู่อะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอก
เขาได้ขับปั๊บโอ้โหรู้สึกว่ามันขามันขามันทางโครงคางตูดเตอร์ตายเตยไอเรื่องระบบกระเทือนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าในเรื่องตรงนี้เขาบอกมีการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าระบบกระเทือนน่าจะเป็นแบบ half telescopic ก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของ half telescopic เนี่ยยามาฮ่าของเขาขึ้นชื่อกว่าค่ายใดๆเพราะเขาเริ่มก่อนเขาพัฒนาก่อนแล้วเขาเอามาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้ส่วนระบบกระเทือนหลังเป็นแบบว่าชกคู่นะครับบางคนก็ไปแปลงเป็นชกเดี่ยวไปแล้วล่าสุดเห็นบอกเออเฮ้ยก็ทำกันไปได้นูด้าไม่รู้นะเชียงใหม่ก็ทำเจ้านูด้าทำไปแล้วใส่แล้วก็ใส่ปลายท่อของไซเอ็กซ์สิบครับโอ้โหดูกลายเป็นรถแบบบิ๊กสกูตเตอร์ไปแบบนั่นเลยเพราะไม่มีโชคหลังท้ายมันก็สปอร์ตแล้วใส่ปลายท่อของไซเอ็กซ์สิบใช่ไหมใช่เจ้านูด้าทำมาแล้วนะครับผมก็เลยไปถามเหมือนกันเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะไปแอร์ล็อกอยู่เหมือนกันไม่เอาไฮเปอร์มอตาร์เหรอทางกันเยอะนะอันนั้นก็เอาอยู่เหมือนกันไฮเปอร์มอตาร์เริ่มมาดูมาแล้วมัน300,000 กว่าบาทอะเอ้ยทำไมถูกจัง821ไงเป็นมือสองดีเจเลยนนี่แหละนะครับเพื่อเข้าไปแล้วก็คุณเบนอาจจะลดให้สักหน่อยนึงก็ดีอันนั้นก็ว่าไปก็หรือว่าจะฟรีดาวน์ก็ว่าไปมาดูในเรื่องราวของเอสเวสกันต่อนะครับคนนั่งซ้อนท้ายแบบนั่งสบายๆขนาดโอเคสุดครับสำหรับรถเกียร์ออโตเมติกนั่งโอ้โหนี่เลยสบายสุดฟอร์ซ่าแต่อย่างพี่ตู่บอกมันค่อนข้างจะเหินห่างจากผู้ขับคนนี้นึงมันจะดีอย่างตรงที่อะไรรู้ป่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีคนซ้อนอ่ะไม่ว่าจะซ้อนรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนซ้อนเนี่ยหมวกกันน็อกจะมาเค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 อ๋อนั่งชิดเกินไปนั่งชิดเกินไปแต่พอแบบว่าไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดแล้วมีตัวนึงทีแม็กก็ห่างนั่งสบายเหมือนกันโอ้โหนั่นก็หลักรุ่นใหญ่ก็รุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่530ก็ดูเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างที่ได้ชื่อว่านั่งซ้อนสบายและเป็นที่กล่าวขวัญกันนะก็คือฟอร์ซ่าโอเคฟอร์ซ่าสบายแน่แต่ที่เหยียบก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากนะต่อมาก็ทีแม็กเนี่ยก็โหใหญ่กว่าอยู่แล้วแล้วก็4เยอะกว่าไปถึงนี่เลย SADV ตัวนี้นั่งสบายทั้งคู่ทั้งคนขี่คนซ้อนโอเคนะ SADV เอาเป็นว่าพรีเซนต์3ตัวนี้แล้วกันลองเลือกดูนะฟอร์ซ่าทีแม็ก SADV หรือจะโดดด้วย BM อ่ะโอ้ BM ก็แน่นอนคือบิ๊กสกูตเตอร์มันได้หมด GT แต่มันก็ราคามันก็จะโดดกว่าพวกนี้แต่ถามว่าทำไมเราไม่แนะนำไอ้พวกแบบรถออโต้เล็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นคนถามมาเองว่านั่งแบบสบายใช่โอเคสุดๆใช่ไหมถ้าบอกว่าก็ต้องเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ถ้าบอกว่าออโตเมติกรุ่นขนาด CC เท่านี้เราก็จะบอกว่า CC เท่านี้นะครับตอนนี้ไม่จำกัด CC ไม่จำกัดรุ่นมาแล้วก็จัดให้สำหรับรถที่นั่งสบายจริงๆใช่เอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะให้ช่วยแนะนำก็บอกในเรื่องของราคามาก็ได้ว่ามีงบขนาดไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้แนะนำให้อย่างถูกจุดนะครับมาว่าไปเอลิเวตต่อไปมีไหมอะไรเนี่ยไปมีติ้งรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่รู้จักใครทำไงดีครับเคยไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้จักกันเองครับบอกเลยว่าง่ายๆ อย่าดึงหน้ายิ้มคือไม่ต้องอย่าดึงหน้าแต่ร้อยใหม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คือแบบว่าก็แบบว่าทำหน้าเฉยแล้วก็เจอใครมองเราแล้วก็พยักหน้าสวัสดีครับเออเข้าไปก็เหมือนใช่ทำตัวเฟรนลี่เข้าไว้นะครับใครยิ้มกับเราเราก็ยิ้มด้วยใครพูดทักทายก็ทักไปไหนมาครับมาจากไหนครับเราก็ว่ากันไปมาจากไม่ครับเหมือนเมื่อกี้ขี่รถเลยมาครับอะไรเงี้ยมาจากกลุ่มไหนบอกอ๋อยังไม่มีกลุ่มพี่ก็มาร่วมสนุกมาหาเพื่อนเพื่อนนี้แบบเดียวก็ได้กลุ่มใช่นะครับก็จะมีเพื่อนหลายๆกลุ่มไม่ซ้ำไปไม่มีแค่กลุ่มเดียวแน่นอนเพราะว่างานมีติ้งแต่ละครั้งเนี่ยมันหลากหลายกลุ่มใช่นะครับรวมตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมีตติ้งในกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะไปร่วมเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักใครอยู่ดีเทเลอร์จะลากเข้าไปเขาอาจจะไม่รับหรือว่าคุณเป็นใครไม่รู้จักอะไรเงี้ยนอกจากว่าเพื่อนกับเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนพามาเพื่อนเป็นเพื่อนผมอ่ะอยากมีกลุ่มไหมพามาไปรู้จักหัวหน้ากลุ่มรู้จักเพื่อนในกลุ่มเดี๋ยวก็ต่อยอดแต่ถ้าแบบว่ามีกลุ่มใหญ่ๆเลยวันนี้มีทริปใหญ่เลยหลายๆกลุ่ม5 6กลุ่มมารวมแล้วคือว่าไปด้วยแหละอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้ค่อยๆค่อยๆไปยิ้มไว้ฮะไม่มีปัญหาหรอกเพราะอย่างน้อยเนี่ยของ Speed Rider ที่เราจัดไปแต่ละครั้งนะต้องบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคนก็ไม่รู้จักกันเลยนะแล้วก็มาคนเดียวก็มีนะไม่จริงๆไม่ได้แค่เพื่อนกลับไปด้วยนะใช่บางคนไม่ได้แค่เพื่อนกลับไปนะได้เป็นแบบว่าได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยของรางวัลนะครับแจกของรางวัลไปด้วยนะครับเป็นลัคกี้ดอลบ้างเป็นอะไรบ้างยิ้มไว้ยิ้มเอาไว้ใช่ยิ้มเอาไว้คนไทยคนไทยยิ้มง่ายอยู่แล้วทักทายกันสวัสดีครับพี่ไปไหนมาเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหมมาจากไหนเดี๋ยวก็แป๊บเดียวครับถามไปถามกันมานั่งโต๊ะเดียวกันก็เรียบร้อยนะครับก็คุยกันไปก็บันหลังก็ชวนออกทริปออกทริปบ่อยๆก็เริ่มมีกลุ่มมีกวนแล้วก็สบายแล้วมีกลุ่มมีเพื่อนแล้วก็มีปากต่อปากเราเจอเพื่อนเราเจอใครก็ชวนเข้ามาเดี๋ยวก็จะปากต่อปากทำให้กลุ่มเราขยายไปเรื่อยใช่นะ
มาไอ้เรื่องต่อไปท่อ VR 150กับ KR ใช้แบบเดียวกันไหมครับคนละค่ายมันไม่ได้ครับในทรงมันม้วนต่างกันครับVR มันลงมาแล้วมันคลอดท้องงี้แต่ส่วน KR มันลงมาแล้วมันท้องป่องท้องมันมันคนละแบบครับแต่หลังๆมันรู้สึกว่าตัว VR จะไปใช้สไตล์กับท่อรีด VR TZ อ่ะใช่ไหมเป็นทรงท่อรีดป่องนิดเดียวแล้วก็รีดปลายเป็นช่วงสั้นกว่าแต่ถ้า KR มันจะเป็นมันจะมีหลอดปลายที่ยาวหน่อยปลายยาวปลายหลังนะครับเพราะอย่าง VR คนละทรงมันเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของ YPVS แล้วใช่ไหมเพราะ VR มันไม่มีระบบวาล์วไอเสียอะไรแต่ว่าอย่าง KR เขายังมีระบบวาล์ว KIPS อยู่ที่แบบว่ามาตามรอบของเครื่องยนต์ที่จะกำหนดให้เปิดปิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคำนวณท่อมันก็มาคนละแบบกันแน่นอนอยู่แล้ว VR สมมติตอนนั้นจะเป็นเรียกว่าท่อรีดท่อรีดท่อสั้นออกมาป่องหน่อยเดียวแล้วก็ไปเลยแล้วรีดลั่นๆน่ะแบบโหผ่านไปทางไหนนี่ KR ก็จะเขาต้องจะมีป่องแล้วก็มีไปหลบออกขึ้นเพื่อจะสวมปลายทรงเดียวกับ PDK นั่นแหละครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าคนละทรงคนละสูตรกันอยากได้ทรงนี้ไปใส่สูตรนู้นมันก็จะไม่ได้ทรงมันจะไม่ได้ความเร็วครับถือว่าท่อ KR มาใส่ท่อรีดมันก็ยังไม่ได้ความเร็วไม่ได้มันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันระหว่างตัวรถครับมาอย่างบิ๊กไบค์ไมทัสสปอร์ตฟอร์สกับฟอร์สบวกฟอร์สพลัสนั่นแหละนะครับกับ Messerler M 7RR ตัวไหนดีแหมเราจะถามในเรื่องของคอมเปาหรือการทดสอบรถที่เราไปเคยขับกันเนี่ยเราก็ไม่เคยไปลองกันนะของตัว M 77 7RR เนี่ยก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวไหนมันเกาะหรือมันจะดีกว่ากันแต่ถามว่าในเรื่องถ้าเหมาะสมในเรื่องของราคาเนี่ยผมว่าณตอนนี้ไมทัสมันกำลังมาตีตลาดในเรื่องของราคาขนาดราคากลางๆในที่คุณภาพพอใช้ได้ราคาไม่สูงนักไม่ต่ำมากนักส่วนเมสเลอร์เนี่ยมันเป็นยางที่ติดอันดับอยู่แล้วมีชื่อเสียงจากเยอรมันคุณจะเอายางสเปคไหนมันก็มีให้เลือกแต่ว่าถ้าไมทัสเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะมานะถามว่าเขาพยายามทำยางให้กับผู้ใช้เนี่ยคุ้มค่ามากสุดไม่ต้องใช้เงินสูงมากนะครับกับยางขนาดนี้ราคาเท่านี้คอมเพลตเท่านี้ก็เลยมองว่าสองตัวนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าตัวไหนที่จะดีกว่ากันนั่นเถอะแต่ว่าถ้าเรื่องความคุ้มค่าผมว่าราคาถูกก็คือไมทัสจะถูกกว่าไมทัสถูกกว่าจริงแต่ว่าในเรื่องของคอมเพลตเนี่ยคือมันจะคล้ายๆกับ IRC ตรงที่คอมเพลตของไมทัสจะออกเป็นคอมเพลตซอฟซึ่งค่อนข้างที่จะหมดเร็วกว่า IRC ส่วน IRC เนี่ยคือเขาจะมีไล่มาเป็นสเต็ปผิวเนี่ยจะเป็นแบบซอฟพอตรงกลางปุ๊บจะเริ่มเป็นมีเดียมนะพอหมดมีเดียมนี่คือหมดก็คือหมดเลยสำหรับคอมปาของ IRC แต่ว่าไมทัสเนี่ยคือแบบจะเป็นซอฟแล้วแบบประทับใจในช่วงแรกเสร็จแล้วหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าตัวเมสเลอร์เนี่ยตัวนี้เขาทำมาแก้ลำกับPirelliเนี่ยจอบเป็นแนวซอฟคอมปาทั้งชุดนะฮะแต่สำหรับตัวเมสเลอร์เนี่ยจอบเป็นแนวมีเดียมทั้งชุดเหมือนกันซึ่งเนื้อคอมปาจะแข็งกว่าPirelliเพราะนั้นPirelliเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นำเข้าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นPirelliกับเมสเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวแก้ลำสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะบอกว่าPirelliใช้แล้วหมดเร็วแพงกว่าใช้แล้วหมดเร็วตัวนี้ไปใช้ก็เอาเมสเลอร์ไปใช้ซึ่งคอมพาร์ทจะบอกเป็นถูกลงมาแล้วก็ระยะการใช้งานถ้าจะยาวนานกว่าแต่ราคาถูกลงมานะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าจะเอาเป็นตัวเปรียบเทียบจริงให้เป็นPirelliกับเมสเลอร์มากกว่าเพราะไอตัวไมทัสนี่ยังไม่ได้อยู่ในคลาสที่จะไปเทียบกับเขานะครับนะครับประมาณนี้นะครับเอา Select 10R ไปทำคลิกดาวน์เหมือนตัว R ได้ไหมครับโอ้โหตัวนี้ไม่แน่ใจก๊อปรู้ป่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของกล่องนะใช่แล้วถ้าเผื่อว่าเอาไปแฟลชนี่น่าจะได้แต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ดีๆเอาไปติดเซ็นเซอร์ไม่ทำงานไม่ทำงานนะฮะไม่แฟลชกล่องก็ต้องเข้าไปตั้งค่าที่โรงงานเพราะว่าตัวกล่องน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรืออาจจะไปตั้งค่าเพิ่มโปรแกรมตัวสำหรับชิปดาวน์ให้มันแต่ว่าจริงๆรถไม่มีอยู่แล้วในรถตัวออปชั่นที่มันสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีจริงๆก็ถือว่าต้องไปแฟตกล่องหรือไม่ก็ต้องเข้าศูนย์แล้วบอกว่าเขามีคนทำแล้วนี่มีคนทำแล้วเห็นทำแล้วบอกว่ามีคนทำแล้วก็คือเอาไปแฟตหรือแฟตกล่องแฟตระบบกล่องใหม่ให้มันอ่านค่าว่าสามารถชิปดาวได้ชิปอัพได้นะครับนั่นแหละคราวนี้ก็จะใช้คัดก็แค่ออกตัวกับตอนดับแค่นั้นออกตัวกับตอนจอดนะฮะค่าใช้จ่ายนี่ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะสอบถามมาให้แล้วกันในเรื่องของการแฟลตกล่องเพื่อใส่ชิปอัพชิปดาวของเกียร์ชุดเกียร์นะฮะได้มาคุณเปรมเข้ามาทักทายเขาบอกว่า CB 1100 RS กับ ES นะฮะแล้วก็ Thai-Am T 120แล้วก็ Thai-Am T 100ใช้ในเมืองเป็นหลักออกทริปใกล้ๆบ้างวันหยุดตัวไหนบ้างตัวไหนน่าใช้สุดครับ
Honda CB 1100 RS กับ EX ถ้าเป็น RS นี่คือตัวใหม่ใช่ไหม CB เหรอ CB CB 1100 CB 1100 EX กับ RX ก็คืออ๋อรู้แล้วตัว4สูบ4สูบไงตัวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยก็เนี่ยเป็นคันเดียวกันหมดเลยแล้วก็บอดี้วิว T100 กับ T120ใช่ใช้ในเมืองเป็นหลักออกทริปใกล้ๆบ้างวันหยุดตัวไหนน่าใช้สุดงบประมาณเท่าไหร่ซีเรียสเรื่องเซอร์วิสหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าไม่ซีเรียสเรื่องเซอร์วิสนะแบบว่าค่าเซอร์วิสอาจจะแพงหน่อยก็นู่นน่ะไปตัวท็อปไทอัพไปเลย120ไปเลยมีงบเท่าไหร่จะใช้เนี่ยทุกตัวเนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับแต่ขัดตัวเดียวคือว่าขัดในเรื่องของตัว CB 1100ทั้ง EX ทั้ง RX นั่นแหละเพราะว่าถ้าใช้งานในเมืองตัวมันใหญ่มันค่อนข้างจะเทอะทะสักนิดนึงเพราะรถมันใหญ่แต่ถามว่ากำลังอะไรมันดีหมดแหละนะครับแต่ถ้าใช้ในเมืองเวลาเจอรถติดก็จะลำบากหน่อยแต่ถ้าเป็นไทอัพเนี่ยรถมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากมันก็แค่2สูบเองนะครับรถเพียวๆคุณจะคล่องตัวมากกว่าใช้งานในเมืองอ่ะตัวออกทริปเนี่ย3ตัวนี้ออกทริปได้หมดได้หมดนะครับรถสไตล์เดียวกันรถสไตล์เดียวกันออกทริปเดินทางได้เพราะว่าเครื่องยนต์ตั้งแต่พันขึ้นไปน่ะที100ก็พันแล้วที120ก็1,200แล้วอ่ะคือก็ออปชันก็มีให้ทั้งแท็กชันคอนโทรล ABS มีให้ครบหมดแล้วนะครับจริงๆถ้าจะให้ดันก็อยากให้ดันไปไทอัมนะถ้าแบบว่าไม่ซีเรียสเรื่องงบหรือว่าแบบชอบในสตอรี่ของมันแต่ว่าถ้าแบบเป็น Honda ก็แน่นอนอ่ะเรื่องของการเซอร์วิสถูกกว่าใช่ป่ะถ้า Honda ถ้าเล่น CB ผมแนะนำไปเล่น RS ไปเลยเป็นล้อ Max Choke Up Gas ไปเลยนะครับ EX มันก็เป็นรถซี่ลวดธรรมดามันดูยังไม่คืออ่ะถ้าเป็น RS นี่มันใส่แม็กมันไม่มาอ่ะโอ้ยหลายสับไม่มาแล้วก็ขับเอาไปขับนั้นเนิร์ดใช่ไหมขับนั้นเนิร์ดใช่อ่ะประมาณนั้นนะครับคุณเปรมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้แล้วเราคุยกันบ่อยละใช่นะครับอ่ะแนะนำร้านท่อฟูลเซต800มือหนึ่งบอกพี่กัดหน่อยครับโหมันมีหลายเจ้าล่าสุดเนี่ยวันเนี้ยผมไปที่นี่ออสตินไปที่บริษัทคาวาซากิมาเอาท่อยูชิมูระไปโชว์แหละหมายถึงว่าเขามีการจับมือกันระหว่างยูชิมูระกับอาคาปวิกสองเจ้าเลยจะ800นะน่าก็น่าจะมีอยู่นะใช่แล้วก็มีท่ออะไรจ้ะเขาบอกที่ไหนบอกพิกัดหน่อยโชว์รูมของคาวาซากิก็อยู่ตรงเขาไม่ได้ขายในโชว์รูมไม่ได้ขายต้องไปที่เลียวแจ้งเลียวแจ้งเลียวสุขา3แล้วก็โมเบียสศรีนครินทร์โมโตฮอลิกอะไรนะวงวินใหญ่เอางี้ดีกว่าพี่อยู่แถวไหนเดี๋ยวผมพี่บอกมาเดี๋ยวผมจะแนะนำทางให้ไม่งั้นบอกทั้งทั่วประเทศจำได้ไม่หมดโอ้จริงๆมันก็มีท่อที่เป็นแบรนด์นอกอีกนะแบรนด์อื่นอีกอย่างออสตินอย่างเงี้ยออสตินเดวิลไดโบนี่แน่นอนมีตัวเขาเรียกอะไรมีตัวซับเสียงด้วยนะครับมีเยอะใช่เอาเป็นว่าพี่อยู่แถวไหนพี่บอกมาอีกทีนึงขออีกหนึ่ง SMS เดี๋ยวบอกให้ว่าจะให้ไปหาที่ไหนใช่นะขอทราบข้อดีข้อเสียยามาฮ่าคิวบิดด้วยครับโอ้โหกำลังอยากได้หรือมีตัวอื่นแนะนำด้วยนะครับณตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของข้อเสียเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นด้วยระยะยาวนะเพราะรถเพิ่งออกมาเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องของข้อดีแน่นอนว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นของบูคลอประหยัดน้ำมันมีออปชันให้เล่นเยอะแยะมากมายมีฟิกเจอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวซ็อกเก็ตเสียบชาร์จแบตมีซ็อกเก็ตนะมี U box ที่ใหญ่ขึ้นนะครับระบบจอ LED ที่เป็นฟูลดิจิตอลแล้วแล้วก็ไฟ LED ระบบไฟด้านข้างนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามต่างๆมันก็น่าจะทำให้ได้รับความสนใจแน่นอนแต่ถ้าเรื่องของข้อเสียระยะยาวเราต้องดูกันก่อนเพราะว่ารถเพิ่งออกมาเพิ่งส่งรถได้ไม่นานเองเปิดตัวรถโชว์เมื่อเมษามีนาพฤษภากระดับมันเพิ่งยังไม่เห็นผลเลยว่าข้อเสียมันคืออะไรบ้างต้องบอกว่าตอนแรกเรานึกว่าเป็นรถคอนเซ็ปต์ซะด้วยซ้ำไม่นึกว่ายามาฮ่าจะทำยังไงนี่โอ้โหมาแบบมาเต็มเลยนะคือแบบถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์แปลกใหม่แล้วก็ยามาฮ่าเขายังคงยืนยันสำหรับความเป็นผู้นำของออโตเมติกที่ออกมาแบบเป็นเจ้าแรกก็คือจริงๆแล้วรถพวกรถเนี้ยถ้าออกมาเนี่ยมันมีการรับประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรนะครับคือถ้าใช้เหมือนกับว่าถ้ามาใช้มีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันเป็นรถสไตล์แฟชั่นสไตล์แฟชั่นไม่ได้แบบไปคาดหวังความเร็วหรือว่าไปคาดหวังสมรรถนะอะไรมากนักใช่ขับเท่ๆขับหล่อๆขับสวยกำลังอยากได้หรือมีตัวอื่นแนะนำด้วยครับตัวอื่นแนะนำเหรอก็ในเรื่องของออโตเมติกที่ชอบที่เป็นคู่แข่งกันจริงๆก็คือในเรื่องของสกูปปี้ไอนะครับอยากได้รูปทรงแบบไหนล่ะอยากได้แบบเหลี่ยมๆแบบคิวบิกเขาบอกตัวคิวบิกก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆที่มาออกแบบเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยส่วนสกูปปี้ใหม่ก็เป็นในเรื่องราวของแฟชั่นที่มีไฟหน้าใหม่ LED อะไรต่างๆเนี่ยฟิกเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาก
็จะมีคู่แข่งที่จะเป็นรถสไตล์คิวอย่างเงี้ยมันก็มีแค่2ตัวเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างฟีโน่เนี่ยแล้วก็ถ้าทางจะถ้าคิวบิกมาแล้วฟีโน่น่าจะเฟดตัวลงไปละตอนนี้จะมีคู่แข่งคือของตัวสกูปเปียนเองเพราะนั้นก็ลองดูความพึงพอใจของเราว่า2ตัวเนี้ยอะไรมันน่าที่จะเหมาะกับเรามากสุดด้วยราคาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอรู้เองอ่ะพอไปดูที่ร้านจะรู้ว่าราคาตัวเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับเราทิ้งไว้ที่เอสเมนต์นี้ทิ้งไว้ที่เอสเมนต์นี้ก่อนละกันนะครับยังมีคำถามอีกมากมายที่ค้างไว้นะฮะก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันในเบรกหน้านะครับกับรายการสปีดไรเดอร์เฮ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ย